อย่าละวางวันหนึ่งความหวังจะเกิดกับตนเบื้องต้นต้องทนต้องฝืนกล้ำกลืนสู้ยืนผจญลำบากยากเย็นเหลือทนต้องฝ่าผจญแสนทรมานฝันนี้เป็นมงคลสูงยิ่งกว่าสิ่งไหนจากนี้เป็นต้นไปท่านจงอย่าได้นิ่งเฉยนานปฏิปทาอย่าคลาดคลาจงฝ่าฟันเอาให้ดีต้องมีวันสำเร็จโดยพลันจงมั่นใจจดจำคำนั้นของพระอาจารย์มั่นมาใส่ใจและหมายมุ่งกิเลสนานาต้องหมดไปสู้ยอมแม้อดอาหารหลายวันยังไม่ใส่ใจเพื่อยำทำลายเยื่อใยกิเลสมากมีสู้พร้อมยอมปลีเรือนกายจะให้อยู่เป็นสองเราและกิเลสนั้นอย่าหมายถ้ากิเลสไม่ตายเราเองนี่ก็จะขอยอมตายฝันไปเช่นนี้นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะนี่แหละคือแบบฉบับในปฏิปทาที่ท่านต้องประพฤติปฏิบัติอย่าให้เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นนั้นท่านจะลำบากอย่างที่สุดท่านต้องเอาให้ดีอย่ามีการท้อถอยเบื้องต้นดูจะลำบากอย่างเต็มร้อยถึงยังไงก็อย่าละอย่าถอยเพราะจะต้องเจอกับอุปสรรคน้อยใหญ่ดังที่ท่านมหาพยายามลอดกอไผ่มาทั้งกอนั่นแหละพอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดมาขวางกั้นท่านอีกเลยมีเท่านี้แหละขอย้ำท่านมหาอีกหน่อยว่าเบื้องต้นต้องเอาให้ดีอย่าหนีและอย่าถอยนะจากคำของพระอาจารย์มั่นท่านจำได้อย่างฝังใจเอาละนะทีนี้เป็นก็เป็นตายก็ตายถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายจะให้อยู่เป็นสองระหว่างเราและกิเลสนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงแห่งการบำเพ็ญเพียรของท่านจึงเป็นที่น่าตกอกตกใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ท่านพระอาจารย์มั่นเองเมื่อได้เห็นสภาพของท่านสู้ผอมจนผิดสังเกตทั้งตัวก็ซีดเหลืองอันเนื่องมาจากการอดอาหารมานานหลายต่อหลายวันเข้าท่านพระอาจารย์มั่นถึงกับอุทานในทันทีที่เห็นว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแต่ท่านเกรงว่าลูกศิษย์จะตกใจและเสียขวัญกำลังใจท่านก็กลับพูดให้กำลังใจในทันทีเหมือนกันว่าเออมันต้องอย่างนั้นสิจึงเรียกว่านักรบ